ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะแต่อย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดนะคะต้องระบุให้ชัดเจนโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการตรวจสอบชื่อสกุลก็ต้องระบุชื่อและนามสกุลเข้ามาให้ชัดเจนค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทวนภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับวันศุกร์สุดสัปดาห์เริ่มต้นเดือนใหม่แบบนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างนะชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้มีโอกาสได้ลาภจากบริวารหยิบจับอะไรก็ดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีเงินพอที่จะหมุนเวียนได้นะคะหัวใจวันนี้คนที่โสดอยู่ถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่เน้นคนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะวันนี้เหมาะกับการทำงานกับคนที่รู้ใจส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรู้จักอดเอาไว้นะคะอดทนอดออมแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเรื่องของการลงทุนก็ต้องรอจังหวะดีๆอย่าเพิ่งผีผามลงทุนไปโดยที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของหัวใจค่ะต้องระวังเรื่องของคำพูดให้ดีนะคะเน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะพยายามลดขั้นตอนของการทำงานให้กระชับที่สุดทุกอย่างต้องแข่งกับเวลานะคะช้าไม่ได้หลักทรัพย์เงินทองวันนี้อยากได้ของใหม่ก็ต้องขายของเก่าส่วนเรื่องของหัวใจค่ะถ้าคิดที่จะลงหลักปักฐานกับใครให้ลองหันหน้าพูดคุยกันเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้ปัญหาไม่ได้มีอะไรมากมายนักแต่ว่าอย่าทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดหรือว่าไปก้าวก่ายให้กับคนอื่นนะคะหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องมีจุดยืนในการใช้จ่ายหรือว่าจุดยืนเนี่ยก็เรื่องของหลักการให้ชัดเจนด้วยหัวใจเหมาะกับการเป็นผู้ตามที่ดีเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานนะคะไม่จำเป็นต้องลงทุกรายละเอียดระวังจะทำงานไม่สำเร็จตามเวลานะคะวันนี้อาจจะช้าไม่ได้ละเรื่องของหลักทรัพย์เรื่องทองก็วันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองทำแต่คนอื่นซะมากกว่าหัวใจความสัมพันธ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานอย่ารีบร้อนในการตัดสินใจนะคะทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ต้องมีวินัยนะคะต้องใช้โอกาสดีๆที่เข้ามาด้วยนะคะส่วนหัวใจให้ลดทิฐิลดฟอร์มของตัวเองบ้างเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกรกฎเรื่องงานนะคะวันนี้จะมีความคิดเห็นแล้วก็มุมมองที่ต่างจากชาวบ้านถ้าเกิดรับฟังอะไรมาก็ลองสำรวจตัวเองด้วยเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะคะหัวใจวันนี้คนที่มีคู่อย่าทำอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะวันนี้คนที่เป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีความยุติธรรมทุกอย่างต้องอยู่บนทางสายกลางนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เรื่องของการรักษาพยาบาลหัวใจวันนี้ไม่เหมาะกับการเปิดตัวและก็อย่าลืมดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะระวังเรื่องของปัญหาเอกสารสัญญาต่างๆก็ต้องระมัดระวังตรวจเช็คให้รอบคอบด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้าเกิดผิดพลาดไปอย่าเพิ่งท้อนะคะหัวใจวันนี้อาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ส่วนคนโสดระวังอย่าไปแย่งรักของใครเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะวันนี้ให้ระวังเรื่องที่ไม่ทันได้คาดคิดอาจจะเจอกับปัญหาแบบกระทันหันได้หัวใจวันนี้ก็ทายดีนะคะคนโสดก็พอจะมีลุ้นอยู่บ้างหลักทรัพย์เงินทองระวังในการตัดสินใจผิดพลาดด้วยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานนะคะให้เรียนรู้ในเรื่องของหลักการแล้วก็เทคโนโลยีเพื่อนำมาปรับใช้กับงานที่ทำหัวใจค่ะวันนี้คนคิดจะมีคู่ให้ทดลองทำสิ่งที่มันต่างไปจากเดิมส่วนหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสได้สิ่งดีๆเข้ามาเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีธนูเรื่องงานนะคะวันนี้มีโอกาสเป็นคนบุกเบิกในเรื่องของงานหรือว่าโครงการใหม่ๆส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันผิดข้อบังคับหรือว่าผิดกฎหมายนะคะ
หัวใจมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สบายใจเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีดำนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะสำหรับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะคส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะคุณทุ่งวิไล8สิงหาคม2530นะคะเวลาเกิด 3:30 วันเสาร์ความรักแล้วก็การงานเดือนนี้จะดีไหมคะ ตรงกับวันเสาร์นะครับความจริงในช่วงผมดูยาวๆให้เลยแล้วกันอีกไม่กี่เดือนก็จะเลยผ่านวันเกิดเข้าย่าง30แล้วนะครับช่วงอายุย่าง30เนี่ยผมจะเตือนอย่างนี้นะครับในแง่ของการทำงานอาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ไม่ถนัดก็ได้นะครับมีความยากลำบากและในแง่ของตัวบุคคลที่จะเน้นเลยก็คือเพื่อนร่วมงานรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะอันนี้คือหลังวันเกิดนะครับส่วนถามว่าช่วงนี้ล่ะเป็นอย่างไรช่วงนี้จนถึงสิงหาเนี่ยโดยรวมผมถือว่ายังมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากก็คืออย่าสร้างศัตรูเท่านั้นเองนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุริยะค่ะ17มกราคม2509เวลาเกิด 8:16 นาทีวันศุกร์เรื่องงานกับเรื่องเงินเป็นยังไงคะดาวการเงินเสียอยู่นะเกณฑ์เรื่องงานก็เป็นอุตสาหะก็อย่างที่บอกทำซ้ำก็ได้ยืดเยื้อก็ได้ล่าช้าหนังชีวิตได้หมดเกณฑ์เรื่องงานจริงๆปีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือให้ระวังต้องมีความหนักแน่นนะครับหากมีการติฉินนินทานะครับหรือว่าถูกคนให้ร้ายลับหลังของคุณปีจรเนี้ยซื้อมีดโกนนะครับถวายพระสงฆ์8ด้ามหรือ8อันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะก็ไปทำฟันกูหินปูนซะหรือบริจาคโลหิตได้ยิ่งดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชิด5กันยายน2501เวลาเกิด5โมงเช้าวันศุกร์ถามเรื่องของสุขภาพโชคลาภเรื่องของบุตรแล้วก็หลักการทำบุญเสริมตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง58เกณฑ์เรื่องบุตรบริวารถึงจะไม่ได้ดีเลิศประเสริฐศรีนะครับแต่ว่าโดยรวมผมถือว่าพึ่งพาได้นะเพียงแต่ว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากจนเกินไปสุขภาพของคุณนั้นสายตาความดันระบบเลือดดาวอายุอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยต้องระวังนะฮะโดยเฉพาะมันอาจจะเชื่อมโยงหรือพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจและตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังถือว่าดีถวายเทียนพรรษานะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณแผน1พฤศจิกายน2515ค่ะเวลาเกิด 20:30 พุธกลางคืนโชคลาภการงานการเงินช่วงนี้ค่ะพุธกลางคืนในเรื่องของการเสี่ยงโชคทั้งพื้นดวงพื้นชะตานะฮะแล้วก็ปีจรเนี่ยไม่เชียร์และที่สำคัญช่วงเวลานี้ให้หลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทนะครับไม่ควรให้ใครขอหยิบขอยืมด้วยนะแต่ว่าดาวการเงินโดยรวมถือว่ายังพอที่จะเอาตัวรอดได้โดยเฉพาะผ่านครึ่งปีหลังไปแล้วงานปีนี้พยายามวิ่งเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้นะผมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วคุณจะได้รับการซัพพอร์ต SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเป๊กค่ะ10กันยายน2514เวลาเกิด 6:00 น.วันศุกร์นะคะการเงินโชคลาภถามว่าจะมีเมื่อไหร่จะขายที่ได้ไหมเป็นในหน้าค่ะต้องตอบเป็น2ส่วนนะครับในแง่ของพื้นชะตาอาชีพที่คุณทำเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ธาตุน้ำนะครับก็ต้องถือว่าดีนะทำไปเรื่อยๆจะเฟิร์มมากขึ้นนะเก๋าขึ้นก็ได้นะฐานลูกค้าคอนเนคชั่นระหว่างผู้ซื้อผู้ขายมีมากขึ้นแต่ปีจรเนี่ยดาวอาชีพมันเสียและปีที่ผ่านมาก็ขายไม่ค่อยได้นะหรือมีปัญหาติดขัดก็เอาเป็นว่าปีจรนี้อย่าไปคาดหวังแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าดีการทำบุญเสริมชะตาในช่วงนี้นะครับให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณบูนค่ะ6เมษายน2515เวลาเกิด 16:30 นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดลำปางค่ะ
จังหวัดลำปางสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันอย่างที่บอกดาวร้ายย้ายไปหมดแล้วนะฮะราหูก็ตั้งแต่16มกราคมนะครับมฤตยูก็เพิ่งผ่านไปส่วน7สิงหาเนี่ยนะพฤหัสจะยกเข้าสู่ราศีเกิดฉะนั้นในภาพรวมก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าถามว่าเรื่องเงินดีหรือไม่ก็ล้อกันนะคือช่วงที่ผ่านมาเกิดภาระหนี้สินนะฮะนะแต่ถามว่าหมดไปหรือเปล่าผมใช้คำว่าเบาลงซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระภิกษุครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณอัญชลีค่ะเกิดวันที่8กันยายน2524นะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันอังคารจะมีโชคลาภบ้างหรือเปล่าเสี่ยงโชคไม่เอานะวันนี้ถึงหวยจะออกก็เถอะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณรณชัย4พฤษภาคม2532ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีความรักการงานการเงินเป็นยังไงคะดาวการเงินเสียอยู่นะฮะเป็นกาลีก็ให้คุณไปถวายปัจจัยวัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยสนับสนุนเรื่องของพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดเลยนะครับมากน้อยตามกำลังส่วนความรักตอนนี้ย่าง28ถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีผมตัดตามอายุย่างนะครับก็คือถ้าข้ามพฤษภานี้มาได้เนี่ยถ้ามีคู่ความสัมพันธ์ดีขึ้นในทางกลับกันถ้าผ่านไม่ได้ปีนี้ก็อาจจะมีเข้ามาแต่เราจะถูกใจหรือไม่รู้แต่งานผมทายดีออกแรงเยอะๆครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด16มิถุนายน2546เวลาเกิด 5:12 นาทีวันจันทร์นะคะบอกว่าดวงนี้จะรวยหรือเปล่าสุขภาพการเงินเป็นยังไงคะเป็นเดชกับกาลีเนี่ยก็คือหาเงินได้ตลอดนะครับแต่มักจะมีเหตุในเรื่องของการออมการเก็บทรัพย์ไม่ได้ทั้งกาลีมรณะก็อย่างที่พูดอยู่เสมอแหละจงทำให้มันมรณะหรือสูญสลายไปกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เวลามีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยคุณควรเก็บเงินไม่อยู่อยู่แล้วนะฉะนั้นเวลามีเงินสดอยู่กับตัวให้นะพยายามออมในรูปของทรัพย์สินหรือว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นเงินสดได้ยากหน่อยอันนี้ช่วยได้แต่ดวงนี้หาเงินได้ตลอดอย่างที่เรียนนะสุขภาพก็หลักๆพวกสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณอนุชิตค่ะ17ตุลาคม2536เวลาเกิด17นาฬิกาตรงวันอาทิตย์ถามเรื่องงานเรื่องเงินความรักแล้วก็อายุเท่าไหร่ถึงจะสมหวังตอนนี้เพิ่งย่าง23ปีนี้ถ้าไม่ใช่เป็นปีที่ห่างหายเรื่องรักก็จะเป็นปีที่ผิดหวังในเรื่องของความรักนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าจะดูในเรื่องของคู่จริงๆเลยเลข3แล้วค่อยว่ากันนะนะว่ากันยาวๆเลยนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยจริงๆแล้ว35เต็มก็ยังไม่ช้าไป4อย่างนะสูงวัยกว่าเรา 6-7 ปีมีตำหนิมีเชื้อสายต่างประเทศลักษณะคบหามีระยะห่างเป็นเงื่อนไขหรืออันนี้พอจะแก้ดวงได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธนัชชา7สิงหาคม2535เวลาเกิด11โมงเช้าวันศุกร์ทำอะไรถึงจะรุ่งนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจบจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์อาชีพทำอะไรดีจะลงมันดีหรือไม่ดีอยากจะให้มีสิ่งดีๆเข้ามาเศรษฐศาสตร์เอาอย่างนี้คือจริงๆแล้วเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าจะเป็นลักษณะพวกทำงานรีเสิร์ชนะครับพวกงานวิจัยนะทำเป็นพวกคลังข้อมูลคลังสมองพวกหน่วยงานองค์กรต่างๆก็ได้นะหรือแม้กระทั่งถ้าจะแอพพลายมาทำเป็นพวกคอมเมอร์เชียลหน่อยพวกมาร์เก็ตติ้งนะเซลล์พวกนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตานะครับฉะนั้นหนึ่งคุณมาถูกทางแล้วในเรื่องของสิ่งที่เรียนทุกอย่างต้องใช้เวลาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับและที่สำคัญเนี่ยหลังสิงหานี้เข้าย่าง25เกณฑ์เรื่องงานเสียนะระวังมีปัญหาเรื่องงานมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ปัจจัยบวกก็มีครับมันมีเกณฑ์งานใหม่ที่น่าสนใจฉะนั้นจะเปลี่ยนไม่ว่าขอให้ได้ก่อนการทำบุญเสริมหลังวันเกิดนะครับบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าชื่ออะไรคะชื่อลุจาภาค่ะจ้าค่ะวันเกิดเวลาเกิดค่ะ
เกิดวันที่28อังคารจะเดือนอะไรคะเดือนมีนาค่ะ28มีนาคม04 2504เกิดกี่โมงคะเวลาเกิด20นาฬิกา35นาที2ทุ่ม35นะวันอังคารจ้ะ2ทุ่ม35จ้ะชื่อนี้ใครตั้งมีหนูเคยโทรไปถามทีถามผมจองเป็นเดือนอาจารย์ชื่อนี้กว่าจะได้ถามผมเหรอฮะไม่ได้ใช่แต่ที่อื่นที่อื่นที่อาจารย์บารมีอะค่ะที่ก็ปั้นให้อะค่ะโอเคถ้ามีคนตั้งแล้วผมไม่คอมเมนต์แล้วกันอ่ะเอาวันนี้จะถามเรื่องเป็นยังไงเนี่ยอาจารย์พูดอย่างงี้หนูคิดมากแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดไม่มีอะไรแล้วมันดีไหมล่ะคะสะกดยังไงฮะสะกดยังไงรอเรือสระอุจ้ะรอเรือสระอุจอจางสระอาพอสองเท่าสระอาอืมรุจาภาจ้ะนามสกุลครับรอเรืออ่าดอเด็กรอดรอเรือสระอารอลิงสระอึกอกไก่รอดระลึกรอดค่ะรอดระลึกดีดีนะก็เป็นคู่แห่งการวางแผนนะครับเลขกษัตริย์ก็เสริมในเรื่องของความเป็นผู้นำชื่อก็ไม่ติดกาลีจ้ะคนเราไม่ต้องเปลี่ยนชื่อบ่อยๆนะฟังผมไม่ดีนะนะส่วนหนึ่งมันสะท้อนถึงความไม่มั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเสียตังค์นะอ้าววันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญตอนนี้มีปัญหาสภาพคล่องเรื่องเงินบ้างไหมครับสุดยอดเลยนะอาจารย์หนูไม่อยากมีชีวิตแล้วอ่ะหนูบอกตรงๆเลยนะคะเนี่ยตอนเนี้ยฟังผมให้ดีลูกชายก็เปลี่ยนงานอะไรอะไรก็หลายอย่างบ้านเนี่ยเข้าเรียนที่สามแล้วอาจารย์ไม่ได้ส่งเขาเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวฟังผมให้ดีนะคือตอนนี้ในดวงเห็นชัดว่าอลีเป็นกาลีก็เสียเรื่องตังเสียเรื่องหนี้นะครับก็พูดกันตรงๆว่าปัญหาสภาพคล่องฟังก่อนเกณฑ์ชะตาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะเหนื่อยยากแบบนี้แหละอย่างน้อยจนถึงมีนานะครับแต่ถ้าพ้นมีนาไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายเบาลงโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเงินนะมีนาปีหน้าใช่คุณทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าขอโทษเลี้ยงหลานค่ะเลี้ยงหลานน่าดีแล้วถ้าทำธุรกิจจะยิ่งเป็นห่วงหลังวันเกิดจะไม่ดีแต่เอาเป็นว่าลำพังตัวคุณเองนะและตัวคุณเองเนี่ยตอนนี้เลี้ยงหลานตัวคุณเองก็ต้องระวังหกล้มหกลุกนะการเคล็ดขัดยอกปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกอันนี้ตัวคุณเองต้องระวังที่มืออีกแล้วอาจารย์ตัวคุณเองต้องระวังก็อย่างนี้ครับให้คุณปล่อยปลานะเดือนละ8ตัวปลาอะไรนะคะก็ส่วนใหญ่ผมปล่อยปลาดุกแข็งแรงนะเลือกแหล่งที่ซื้อในตลาดที่คนจะซื้อเข้าไปทำอาหารเลือกแหล่งที่ปล่อยถ้าเป็นเขตอภัยทานได้ยิ่งดีนะน้ำแบบนิ่งๆหน่อยนะครับก็ทำอย่างเงี้ยทุกเดือนนะครับแล้วก็พ้นมีนาไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆคลี่คลายดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะเสริมเราเคยดูกันก่อนหน้านี้หรือยังฮะเคยนะอาจารย์เคยคัดหนูว่าถ้าจะทำการค้าต้องขายของถ้าขายของต้องเป็นของต่างประเทศอย่างก็หรือว่าตอนนี้อาจารย์มันมีคนมาติดต่อหนูแต่ว่าเป็นสบู่มาจากเกาหลีอะค่ะไม่ให้จริงๆแล้วถ้าเอาอย่างนี้เอาง่ายๆนะคือถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศเนี่ยดีนะแต่ว่าถ้าเวลาลงให้ลึกถึง product จริงๆอ่ะถ้าเป็นพวกเครื่องหอมพวกไม่เอานะแต่ของคุณที่เด่นกว่าผมว่าผมพูดแบบนี้มากกว่านะถ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศเช่นพวกสมุนไพรตัวยาที่มีการนำเข้าหรือมาจัดจำหน่ายจากต่างประเทศอันนี้ดีแล้วก็อีกอันหนึ่งพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เด่นนะเครื่องหอมไม่เอานะเครื่องสำอางไม่เอานะอันนี้มันเป็นสบู่รักษาสิวอย่างเดียวค่ะไม่ได้รักษาสิวนะมันเป็นลักษณะถ้าเป็นลักษณะพวกสบู่ถ้าเป็นคืออย่างนี้แยกให้ออกคืออย่างสบู่เนี่ยก็เคยเห็นพวกสบู่ยาอย่างเงี้ยชัดถ้ามันมีกลิ่นอายของสมุนไพรหรือว่าการรักษาจริงๆก็พออนุโลมแต่ลองดูว่ามันเป็นด้วยนั่นนะคะอะไรนะเรียกอะไรหนูเรียกเป็นฝากแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของเกาหลีนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นลักษณะของการรักษาหรือสุขภาพไม่ได้เน้นพวกความสวยงามอันเนี้ยพอได้นะแต่ว่าในคือที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่นะทำสมุนไพร
นะครับทำเกี่ยวข้องกับพวกแม้กระทั่งธุรกิจพวกเครื่องสังขพันธ์นะหรือว่าพวกเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องอันนี้ดีกว่าลงทุนระมัดระวังนะตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วก็หลังวันเกิดย่าง57เนี่ยผมไม่เชียร์ให้ลงทุนใหญ่เลยนะครับใช่ช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องการคือถ้าไม่ต้องสต็อกถ้าไม่ต้องสต็อกของไม่เป็นไรไงสมมุติถ้ามีออเดอร์แล้วค่อยไปรับของอย่างเงี้ยไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเกิดต้องลงทุนเปิด57นี่ไม่ดีเลยใช่มั้ยใช่เปิดร้านรวงไม่เอาไม่เอาไม่เอา57ไม่ดีนะก็ไปทําบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็ควรบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุนะของคุณเนี่ยราหูเสวยจนถึงย่าง5ถึงย่าง66เพิ่งเข้าเมื่อตอนย่าง55ให้ไปเช่าพระปางป่าเลลาอยู่จังหวัดไหนครับอยู่สมุทรปราการค่ะถ้าสะดวกหลวงพ่อโตวัดป่าเลลาที่จังหวัดสุพรรณบุรีศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็อัญเชิญมาบูชาที่บ้านโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเลร่ายจนจบควบคู่กับคะพุทธปันทูธรรมวะคะวันละ12จบตอนนั้นที่อาจารย์บอกหนูไปเข้ามาแล้วค่ะก็โอเคก็ทำให้ต่อเนื่องทำให้ต่อเนื่องทำให้ต่อเนื่องนะเอามีทุกเดือนใช่ไหมคะใช่ใช่อดทนหน่อยฮะในแง่ของเงินเดี๋ยวก็ดีขึ้นพ้นมีนาไปแล้วมันไม่ไหวอาจารย์คือปีไหนที่เป็นแบบนี้เซทุกคนฮะผมก็เคยเป็นนะโอ้แล้วหนูก็จะดีนี่ตั้งปีหน้า60เหรอคะใจเย็นๆใจเย็นๆคนที่แยกกับเราก็มีเนาะหนูกลัวไม่มีที่อยู่แล้วอาจารย์ว่ามันเข้าเดือนที่3แล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วในแง่ของสถาบันการเงินผมแนะนำให้เจรจานะมีอะไรไปคุยกับเขาตรงๆนะมีอะไรให้ไปคุยกับเขาตรงๆนะครับน้องส่งกำลังใจให้นะกูเครียดมากๆเลยคือจริงๆอย่างนี้ถอยหลังกลับไปเนี่ยถ้าถามว่ามันเป็นเฉพาะช่วงปี2ปีนี้ถูกไหมที่ว่าเรื่องเงินติดขัดมากถูกไหมจ๊ะแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วดวงนี้ก็ต้องถือว่าพอมีเงินหมุนพอมีเงินจับจ่ายมาโดยตลอดถูกไหมครับถูกไหมใช่ค่ะใช่คือเกณฑ์ชะตามันไม่มีใครดีทุกปีทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็เปลี่ยนฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนเนี่ยช่วงนี้มันมีปัญหาที่เห็นชัดๆเลยก็คือในเรื่องของภาระหนี้สินเนี่ยนะค่อยๆทำชื่อเปลี่ยนแล้วโอเคเดี๋ยวไปทำบุญเสริมและที่เหลือถ้าเป็นปัญหาในเรื่องของภาระหนี้ผมเน้นการเจรจานะครับผมเน้นการเจรจาและปีนี้ผมยังมองว่าเกี่ยวกับบุตรเนี่ยนะบุตรมีกี่คนฮะมีถ้าไม่นับคนที่เสียถ้าเหลืออยู่สองคนกับคนโตกับคนเล็กค่ะถึงแม้เมื่อสักครู่จะบอกว่าลูกเพิ่งเปลี่ยนงานหรือตกงานนะฮะขอโทษเปลี่ยนงานอะไรนะคะอาจารย์ถามเมื่อกี้ที่บอกว่าลูกเพิ่งจะเปลี่ยนงานหรืออะไรนะฮะหรือว่าตกงานจากเมื่อก่อนเขาทำโตโยต้าแล้วตอนนี้ก็มาทำอยู่บริษัทเคอรี่อาจารย์บอกเปลี่ยนเหมือนไปสเนย์อ๋อจำได้ละจำได้ละโอเคจันการีก็คืออย่างนี้ฮะปีนี้เนี่ยปีนี้ก็ในแง่ของคนที่ถามว่าจะหาความช่วยเหลือจากใครผมก็จะมองว่าเป็นบริวารนะก็เป็นบุตรเรานี่แหละนะครับก็อดทนหน่อยฮะพ้นมีนาไปแล้วหนูบอกกับลูกหนูเนี่ยใช่อาจารย์จำได้ที่บอกเสียทรัพย์เพื่อลูกอ่ะใช่ค่ะใช่นะคือปีนี้ถ้าดูในดวงของคุณเนี่ยบุตรก็จะดีขึ้นลูกชายเหรอคะจะดีขึ้นในดวงอ่ะนะโดยภาพรวมอาจารย์แล้วลูกหนูสองคนเป็นคนไหนที่หนูพึ่งได้จริงๆนะเนี่ยคนโตผู้ชายหรือผู้หญิงขอโทษผู้หญิงค่ะจริงๆแล้วก็ทุกวันนี้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าฮะบุตรสาวอยู่กับคนเล็กค่ะผู้ชายแต่ที่เสียทรัพย์มากๆนี่เสียกับผู้ชายถูกไหมในอดีตที่ผ่านมาคืออย่างนี้ในดวงเนี่ยถ้าถามว่าคนเล็กเนี่ยก็เขาเรียกว่าดื้อรั้นเอาแต่ใจอันนี้ก็พูดตรงๆส่วนคนที่สองเนี่ยไอ้คนโตเนี่ยดีแล้วนะที่อยู่ไกลกันและคนโตนี่แหละที่จะช่วยเหลือคุณได้ลองดูปรึกษาหารือเขานะคนโตเนี่ยอยู่ห่างๆแล้วดีนะดีดีดีไม่ใช่นี่เข้าปีที่6ค่ะอาจารย์ไม่เคยเจอหน้าเลยเลยนะก็ลองเจรจาดูหายไปเลยอ่ะอาจารย์หมายถึงว่ายังไงฮะผมไม่ติดต่อมาเลยเอาอย่างนี้งั้นเอาใหม่ผมเรียบเรียงใหม่คือปุตตะกาลีเมื่อกี้ที่ผมพูดแบบนั้นกาลีแปลว่าห่างหรือมีปัญหาฉะนั้นถ้ามีโอกาสเลือกลักษณะของการอยู่ใกล้ชิดห่างดีกว่าใกล้แต่ในมุมนึงถ้าหมายถึงว่า
มีปัญหาหรือห่างไกลเลยก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นเหมือนกันแหละนะแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้ก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะนะไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วผมก็ยังเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงของลูกในช่วงขวบปีนี้นะก็น่าที่จะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะแล้วก็บุตรคนโตเนี่ยปีนี้ลองพยายามดูปีนี้ลองดูนะพยายามออกแรงขวนขวายหน่อยไม่รู้นะถ้าผมเป็นคุณผมจะลองติดต่อสื่อสารกับรายการที่เขามีการตามหาคนที่หายไปลองดูครับกระจกเงาอย่างนี้ใช่ไหมคะผมไม่แน่ใจแต่ว่าไม่มีเบอร์เขาเลยอาจารย์ต้องพยายามหาค่ะต้องพยายามหาน้าสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำนะช่วยได้ทำใจให้นิ่งๆเย็นๆร่มๆหน่อยนะครับนะส่งกำลังใจให้น้องค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ได้ยาวนานถึงขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าแต่ละปีนะก็ค่อยๆว่ากันไปมีนาปีหน้านี่พอจะเบาลงเรื่องเงินใช่ครับนะลองดูนะคนโตลองติดต่อสื่อสารผ่านรายการที่เขาหาคนหายลองดูปีนี้ไม่แน่นะจ้ะเอาล่ะนะอาจารย์หนูถามอีกครั้งค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนูมีสิทธิ์จะโดนไหมคะเนี่ยก็คำถามสุดท้ายก็ต้องเราให้เจรจาไงก็อย่างที่ผมบอกให้เจรจาจ้าขอบคุณมากจ้านะให้กำลังใจกันเนาะจ้าค่ะสวัสดีค่ะครับช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะ